พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสอออากาศทางไทย PBS Podcast www.thaiPBSpodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบกับทุกท่านเป็นประจำครับผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนที่เราสมมติเรียกกันว่าประชาคมอาเซียน ดินแดนที่มีความหลากหลายมาสัจจในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนภาษาชาติพันธุ์ประวัติศาสตร์เศร,รษฐกิจเทคโนโลโยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับวันนี้ผมเริ่มต้นทักไทยท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงดูมดูมเสียงขับร้องของศิงลปินหญิงจากกัมพูชาคุณพิชโซเพีย หลายคนฟังเพลงนี้แน่นอนครับว่าคงจะนึกถึงคุณทาทยังศิลปินหญิงไทยที่ครั้งหนึ่งเธอเคยไปขับร้องเพลงนำภาพยนตร์อินเดียชื่อเดียวกันเนี่แหละครับแล้วก็ดูมดูมมาแจเได้ดูมนั้นนอกจากที่จะมีในฉบับของไทยฉบับของกัมพูชายังมีแพร่หลายอยู่ในสวีเอเชียอีกด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจที่จะพูดถึง บทบาทอิทธิพลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียที่เรียกว่าบอ l ลิวูดที่มีต่อดินแดน s o u t h อีสเอเชียหรือปัจจุบมาเซียนจริงๆแล้วอินเดียมาปักหมุดอารยธรรมศิลป,ปะวัฒนธรรมเอาไว้ในดินแดนตรงย่านนี้นะครับถอยหลังไปเป็นหลายพันปีแล้วล่ะนะครับเรามีพุทธศาสนาเรามีรามยณนะหรือรามเกียรติเรามีมหาภารตะ แล้วเราก็มีศิละปะในเรื่องของดนตรีร่ายรำนะครับที่มีอินเดียเป็นครูใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นใครสนใจว่าการปักหมุดในโลกสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องของภาพยนตร์เพลงจะมีการรวบรวมกันจริงจังนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าอิทธิพลของ เพลงดังหนังแขกต้องต้องใช้คำนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครหลับตาก็อาจจะเห็นภาพของพระเอกวิ่งไล่นางเอกเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาผ่านภูเขาสามลูกเนะี่ยวิ่งหลบกันตามสมทุมพุ่มไม้แล้วก็มีคอรัสหรือมีตัวประกอบต่างๆมาเต้นกันเป็นทิวแถวนะครับเหล่านี้ถือว่าเป็นความทรงจำร่วมของคนในศตวรรษที่20ของเซาท์อิเชีย มาจนถึงศตวรรษใหม่นะครับเพลงดนตรีที่มาจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์บอลิวูดก็ยังคงเดินทางมาอย่างภูมิภาคนี้อย่างไม่หยุดหย่อนคำว่าบอลิวูดนั้นไม่ใช่ฮอลลีวูดนะครับต้องแยกกันฮอลลีวูดอยู่ฝั่งอเมริกาส่วนบอลิวูดนั้นเราสมมติเรียกชื่อของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เดินทางมาจากมายานคร เมืองหลวงของความสุขของผู้คนอินเดียนะครับซึ่งประชากรของเขา1,200ล้านคนเนี่ยทุกคนมีความสุขกับโปรดักชันที่เดินทางมาจากเมืองบุมไบหรือในอดีตเรียกว่าเมืองบอมเบย์บอมเบย์เป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะนะครับอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของประเทศอินเดียใกล้ๆกับทะเลอาหรับแล้วก็มีประชากรอยู่อาศัยในเมืองนี้นะครับประมาณ20ล้านคนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหนึ่งใน5ของประเทศอินเดียเศรษฐกิจยิ่งใหญ่ของบุมไบนั้นก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งแต่ละปีเขาผลิตภาพยนตร์ทุกรูปแบบนะครับรวมไปถึงพวกซีรีส์ให้คนเสพติดกันเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า พันไตเ l ลหรือพันชื่อพันรายการท่านเลขพันนี้เอาจำนวนวันในรอบปีมหานี่คิดว่าต้องใช้เวลาวันแล้วไม่ต่ำกว่า3เรื่องนะครับถึงจะดูโปรดักชันทั้งหมดในจบแล้วก็มีการทำภาพยนตร์เป็นภาษาต่างๆนะครับต้องไม่ลืมว่า อินเดียซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของภาษาชาติพันธุ์นั้นคนในแถบ India, อินเดียเหนือแถบอินเดียกลางใต้อะไรพวกนี้เขามีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็มีภาพยนตร์ที่มีทั้งภาษาฮินดีภาษาดามิลภาษาอูรดูภาษาอื่นๆนะครับที่มีทั้งบทสนทนาไปจนถึงสิ่งพิเศษมากๆก็คือภาษาดนตรีที่เดินทางมาจากใน โปรดักชันภาพยนตร์ของเขาภาพยนตร์อินเดียมีดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญครับท่านผู้ฟังแล้วก็รายได้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นอกจากที่จะขายตั๋วในโรงหนังได้แล้วนะครับเพลงซึ่งถือว่าเป็น value added ของตัวภาพยนตร์นี้ก็ยังขายได้ขายทั้งในด้านของการเอาไป Reproduction แล้วก็การเอาไปใช้ในวาระที่แตกต่างจากเรื่องของภาพยนตร์ที่น่าสนใจคือเวลาเขาจัดงานแต่งงานเนี่ยนะครับก็จะมีการเต้นกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเต้นกันเป็นแฟลช m o ม็อบเต้นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนล้วนแล้วแต่เป็นพวกเพลงบอลีวูดทั้งนั้นนะครับแล้วก็การมีความฝันของผู้คนที่อาจจะปากกัดตีนถีบ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปชมภาพยนตร์อยู่ในโรงแล้วเนี่ยเขาได้สัมผัสใกล้ชิดกับดาราที่เขาผูกพันชื่นชมอย่างชารุกค,คาน์เซอรมานคาราอามีอาคานนะครับบรรดาสามคานที่ถือว่าเป็นไอดอลสูงสุดของประเทศอินเดียนะครับยิ่งใหญ่กวา่าพวกนายกหรือประธานานธิบดีของเขาอีกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับแล้วก็ พระเอกทุกคนนางเอกทุกคนนั้นสามารถที่จะเต้นสามารถที่จะขับร้องหน้ากล้องได้นะครับหลังกล้องอาจจะมีนักร้องช่วยเสริมแต่ว่าหน้ากล้องนั้นถือว่าเป็นการโชว์ความสามารถเหนือมนุษย์ของพระเอกนางเอกอินเดียทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะลองมาสุ่มดูว่าบทบาทของหนังอินเดียที่มีเพลงเนี่ยนะครับมามี อิทธิพลในพื้นที่ของอาเซียนอย่างไรผมอยากจะแนะนำเสียงประวัติศาสตร์ของนักร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อินเดียซึ่งได้รับการยกย่องว่าเธอเหมือนกับเป็นราชินีของเพลงภาพยนตร์นะครับคือคุณลาตามังเคสค่าหนึ่งในงานเพลงของเธอที่กลายไปเป็นต้นแบบให้ วงการเพลงของอาเซียนเอามาร้องคอฟเวอร์กันมากมายนะครับผมจะยกตัวอย่างเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง love in tokyo ปี1966เพลงที่ชื่อว่าซโาย n ระ a s a โยนาระเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เขายกกองถ่ายไปถ่ายทำกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เพลงนำของภาพยนตร์นั้นก็กลายมาเป็น ในฝั่งไทยก่อนชื่อว่าเพลงวอนลมฝากรักครูสุรินภาคสิรินำมาเขียนคำร้องภาษาไทยแล้วก็มอบให้กับคุณบุบผาสายชนขับร้องบันทึกเสียงแต่วันนี้อยากจะนำราชินีนักร้องลูกทุ่งไทยมาำรำลึกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์แทนเพราะว่านอกจากจะขับร้องเพลงนี้ได้อย่างไพเราะง,งดงามแล้วเนี่ย ภาพจำของผู้คนที่เห็นพุ่มพวงแต่งสารีนะครับก็มาจากอิทธิพลของเพลงวอนลมฝากรักนี่แหละเสร็จแล้วเราจะต่อกันด้วยบทเพลงแนวเดียวกันสซโยนระเหมือนกันในภาคเขมรจากบุพผาโซเพียฟังต่อเนื่องกันนะครับจากฝั่งของอินเดียลาตาแมงเคสกาต้นฉบับต่อไปที่พุ่มพวงดวงจันทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนเพลงดังหนังแขกจากฝั่งไทยแล้วก็คุณบุพภาโซเพียซึ่งเป็นตัวแทนเพลงดังหนังแขกของฝั่งกัมพูชาครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงอมตะจากเพลงดังหนังแขกนะครับบทเพลงจากอุตสาหกรรมฮอลลีวูด บทเพลงไซโยนาระซึ่งคุณลาตามังเกชคาราชินีเพลงบอลลูดขับร้องไว้ในภาพยนตร์เลิฟอินโตเกวถอยหลังไปตั้งแต่1966แล้วก็เดินทางมาในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียกลายมาเป็นบทเพลงในหัวใจของผู้คนมากหน้าหลายตานะครับเราฟังฉบับวอนลมฝากรัก เสียงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เพิ่งจบไปสักครู่นี้คือสซโยนระนะครับเป็นงานที่ศิลปินรุ่นใหม่ของกัมพูชาคุณบุภผาซเพียบันทึกเสียงเอาไว้จริงๆถ้าเกิดว่ามีใครนึกสนุกอยากจะค้นคว้าวิจัยอยากจะทำวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเกี่ยวกับการรวบรวมบทเพลงที่มาจากภาพยนตร์อินเดียหรือไม่ว่าจะเพลงที่สร้างขึ้น ในภูมิภาคนี้โดยมีต้นแบบมีโปรโตไทป์มีโมเดลที่เป็นเพลงบอลิวูดผมว่าน่าจะได้งานศึกษาค้นคว้าวิจัยดีๆสักเล่มหนึ่งเลยทีเดียวอย่างตัวเองนี่จริงๆก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ลองสุ่มดูนะว่าอยากจะนำเพลงที่มีลักษณะของบอลิวูดหรือเพลงที่คอปเวอร์ความเป็นต้นแบบบอลิวูด มาเป็นภาษาท้องถิ่นมีสักกี่เพลงผมว่าผมทำรายการได้อีกเป็นเดือนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้เห็นภาพกว้างๆกันแล้วกันถ้าตั้งคำถามว่าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับที่ไหนมีความผูกพันกับภาพยนตร์อินเดียมากที่สุดมีสองประเทศที่น่าจะได้แชมป์นะครับนั่นก็คือเอ็มและเอ็เมียนมาและมาเลเซียทำไมถึงเมียนมาเพราะว่า เขาอยู่ใกล้อินเดียมากที่สุดนะครับแล้วก็ในประเทศเขาก็มีคนชาติพันธุ์ที่อยู่ในเครือของอินเดียไม่ว่าจะเป็นคนบังคลาเทศคนปากีสถานนะครับที่เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในเมียนมาแล้วก็ถ้าใครเคยไปเที่ยวเมียนมาเนี่ยคงจะรู้ว่าอาหารของเมียนมาส่วนหนึ่งก็ได้อิทธิพล ของอาหารอินเดียมาด้วยนะครับรวมไปถึงมีแหล่งบันเทิงที่ได้ดูได้ชมภาพยนตร์อินเดียมากมายมีโบสท,ที่เป็นโบสถ์ฮินดูนะครับมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่มากมายไปหมดเพราะฉะนั้นการที่พมา่ามีส่วนสัมพันธ์ก,นกันกับเรื่องของอรารยธรรมอินเดีย ในฝั่งของภาพยนตร์ก็คงไม่ต uh ้องแปลกใจส่วน M ที่2เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันครับจะขอยกตัวอย่างบทเพลงที่มาจากหนังอีกแล้วนะครับฮัชนาเฮราคารัมแต่ว่านำมาเปลี่ยนใหม่คอฟเวอร์เป็นบทเพลงสูลาเป็นผลงานที่ศิลปินบันเดสวาปทักนะครับได้จัดทำขึ้นโดยเนื้อหา เท่าที่ผมลองไถ่าถามจากเพื่อนเนี่ยก็เป็นบทเพลงที่พูดถึงความสำคัญของการไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตก็เขาอธิบายอย่างนั้นผมก็จนด้วยกล้าวนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ก็อยากจะให้ลองฟังกันดูว่าสำเนียงที่เราจะฟังเนี่ยเป็นภาษาเมียนมานะครับแต่ว่าตัวเพลงต้นแบบเป็นเพลงภาพยนตร์ ของอินเดียจะเป็นอย่างไรรับฟังบทเพลงซุปลามในช่วงต่อไปนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงซุปลาของเพื่อนบ้านเมียนมาจากต้นแบบบทเพลงประกอบภาพยนตร์อินเดียฮัชนาเมราคัม นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงว่าความผูกพันของคนเมียนมากกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียหรือศิลปะวัฒนธรรมอินเดียโดยภาพรวมนั้นมีความเหนียวแน่นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ความเกี่ยวข้องของผู้คนไม่ว่าจะในเมืองหลวงไปจนถึงเมืองชายแดนนะครับที่ไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดนั้นก็ทำให ความผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมของเมียนมามีความเข้มแข็งผมพูดในตอนต้นว่าผมลองมาศึกษาว่าในกลุ่มเซาท์อีสเอเชียหรือพะชคมาเซียนนั้นมีประเทศไหนที่เรียกว่าผูกพันกับภาพยนตร์อินเดียมากนะครับแล้วก็ได้พูดว่ามีประเทศตัวเอ็มสองประเทศ เราผ่านเมียนมาตัวอย่างกันไปแล้วถ้าอยากดูมากขึ้นหรืออยากรู้มากขึ้นลองไปค้นใน YouTube หรือไปเข้าโรงหนังเมียนมาตอนที่ประเทศเขาเปิดแล้วก็ได้นะครับคงจะได้เห็นอะไรน่าสนใจเยอะเลยแต่ตัวเอมอีกตัวหนึ่งคือมาเลเซียมาเลเซียนั้นมีผู้คนที่เดินทางมาจากอินเดียตอนใต้นะครับกลุ่มทมิน ที่มาอยู่ในอินเดียแต่ครั้งโบราณนานช้าเช่นกันผมเคยนำเรื่องราวของเทศกาลตีปูซัมนะครับที่เป็นการไหว้พระขันทก,กุมารเทพเจ้าฮินดูผู้ยิ่งใหญ่ที่คนมาเลเซียพื้นเมืองเขานับถือเคยเปิดเป็นรายการเพลงแนะนำกันไปแล้วแล้วก็เคยพูดถึงว่าคำว่ามาเลเองนี้เขาเป็นภาษาทมินแต่ดั้งเดิมนะครับ อิทธิพลของดนตรีประกอบภาพยนตร์บอลรวูดนะครับที่เป็นภาพยนตร์ทั้งภาษาทรมินภาษาฮินดีและภาษาอื่น,นๆก็อยู่ในหัวใจของคนมาเลเซียแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนับถือศาสนาฮินดูถึงจะไปชมภาพยนตร์นะครับน่าสนใจว่าในโรงหนังเดียวกันมีทั้งคนมุสลิมมีทั้งคนฮินดู เผอเก็มีคนพุทธด้วยนะครับมานั่งฟังเพลงอินเดียนะครับแล้วก็มีผับด้วยนะแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าที่กลางเมือง k คัวลาลัมเปอร์เลยเนี่ยนะครับมีผับที่เปิดเพลงแล้วก็เมื่อก่อนนี้มีนักร้องสดที่เป็นนักร้องที่ร้องเพลงจากภาพยนตร์นะให้คนเต้นํำกันถ้าเกิดว่าย้อนหลังไปสักประมาณ10กว่าปีเนี่ย ผมผมจำได้ว่าเคยเห็นแม้กระทั่งเขาเต้นแอโรบิกดานซ์กันในสวนสาธารณะก็เปิดเพลงอินเดียกันเนี่ยแหละครับเต้นกันแล้วก็เป็นบรรดาสาวมุสลิมทั้งหลาย,ยพวกแม่บ้านก็คิดว่าเขาคงมีความผูกพันอะไรบางอย่างแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีพวกแฟลตม็อบในงานแต่งงานของคนมุสลิมเนี่ยเยอะๆเลยที่เขาเอาพวกเพลงจากบอลลีวู มาเต้นกันเป็นหมู่นะครับนอกไปจากนี้การท่องเที่ยวของมาเลเซียก็โปรโมทเรื่องของอินเดียเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ถ้าเราพูดถึงดาวดังของวงการภาพยนตร์อินเดียนะครับชาลุคขาน พระเอกตลอดการที่ถือว่าทั้งหล่อทั้งมีความสามารถในการร้องการเต้นคนนี้เป็นดาโต๊เนีเป็นคุ้นนางของประเทศมาเลเซียด้วยนั่นก็เป็นการยืนยันว่าคนมาเลเซียให้ความสําคัญกับเรื่องของภาพยนตร์บอลิวูดขนาดไหนผมจะยกตัวอย่างเอาอะไรดีเอ่ยเอาเพลงที่เรียกว่าเป็นการคอฟเวอร์ของ เพลงจากภาพยนตร์แต่ว่าผมสนใจกิจกรรมของสาวคนนี้ครับเธอชื่อว่านาเดียฟาชานะครับเป็นคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณลาตามังคิสการาชินีเพลงบอลิวูดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ไลฟ์ใน Facebook เป็นประจำยอดผู้ชมครั้งละเป็นแสน แล้วก็เธอร้องเพลงจากภาพยนตร์อินเดียได้เป็นร้อยๆเรื่องเลยนะน่าสนใจแล้วก็มีแฟนของเธอเนี่ยที่เล่นคีย์บอร์ดด้วยกันนะครับชื่อคุณวานก็มีหลายเพลงที่เรียกว่าติดชาร์ตด้วยนะครับแล้วก็ในพวกงานกิจกรรมสังคมเนี่ยเขาจะเห็นหนุ่มสาวสองคนนี้ไปร้องเพลงอินเดียทั้งในห้างสับสินค้าทั้งตามงานแต่างงานแล้วบางทีเข้ามา เปิดหมวกกันด้วยนะนะก็คิดว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์อินเดียซึ่งทำให้คุณนาเดียฟาชาาและคุณวานซึ่งเป็นมุสลิมทั้งคู่นะครับท่านผู้ฟังเขามีความสุขมากในการที่จะคอเวอร์เพลงจากภาพยนตร์ผมเรียกเอาบทเพลงอชชฮีฮาลชาฮานมาไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะแต่ว่า ฟังแล้วมันมีความสุขดีนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆผมแถมเพลงคอฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นหนุ่มมุสลิมซึ่งใช้ดนตรีง่ายๆคือกีต้าร์นะครับแล้วก็ดีดขับร้องกับเพื่อนน่าจะเป็นแฟนด้วยเพิ่งเป็นสาวมุสลิมเหมือนกันบทเพลงดิลเนเยฮากาไฮดิลเซนะครับเป็นเพลงนำภาพยนตร์เรื่อง ดาคันไม่รู้จักภาพยนตร์แต่ว่าฟังเสียงขับร้องของการคอฟเวอร์ตรงนี้ก็มีความสุขดีอา้าวฟังกัน2เพลงครับจากนักร้องคอฟเวอร์เพลงภาพยนตร์ที่ค่อนข้างจะจริงจังมากๆใช้องค์ประกอบดนตรีเป็นต้นแบบของบอลิวูดกับอีกฝั่งหนึ่งที่ลดรูปแบบลดฟอร์มของดนตรีออกมาเป็นกีตาร์ที่เรียบง่ายแต่ยังได้เซนส์ของ ความรักใคร่ในบอลิวูดอยู่ในน้ำเสียงของเพื่อนบ้านมาเลของเราครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไปสองบทเพลงนะครับเริ่มต้นจากเยคาหัว ah จากสองศิลปินดูโอที่ มีความจริงจังมากกับการคเวอร์เพลงบอลีวูดนะครับคุณนาเดียฟาชาและคุณแวนนะครับผมไปดูเขาไลฟ์ใน YouTube บ่อยๆยอดวิวที่เราเป็นแสนเลยแล้วก็ที่สนุกมากก็คือมีการพูดคุยโต้อตอบของพวกแฟนคลับพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องนั้น เ,เล่าถึงพระเอกนางเอกยังมีความสุขมากๆมีทั้งภาษามาเลยมีทั้งภาษาอังกฤษนะครับว่างๆอาจจะลองเอางานของเขามาศึกษากันบ้างก็น่าสนใจว่าการที่ใช้แพลตฟอร์มของการไลฟ์ YouTube แล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับของพวกหนังแขกเนี่ยนะครับหนังอินเดียมาคุยกันหน้าจอสดๆเนี่ยมีอะไรที่น่าติดตามจริงๆบ้านเราก็มีนะมีเพจที่ชื่อว่า บอลิววูดเลเวอร์นะครับแต่ว่าความคึกคักอาจจะไม่เท่ากับฝั่งของมาเลเซียเขา,าเมื่อกี้นี้ที่พิ่งปิดท้ายบทเพลงไปก็เป็นหนุ่มสาวมุสลิมนะครับคู่นี้ทอมมี่คณกยานนะครับขับร้องกับแฟนเขาในบทเพลงนำของภาพยนตร์ดาการผมลองดูเวลาแล้วครับท่านผู้ฟัง คงจะไปไม่หมดอาเซียนนะครับทั้งทั้งที่จริงแล้วมีเพลงบอลิวที่อยู่ในฝั่งของทั้งภาคพื้นทวีปภาคพื้นคับสมุทรกลุ่มเกาะอ,อีกมากมายคงต้องต่อกันอีกสักครั้งสองครั้งแหละครับเรามาปิดท้ายวันนี้ด้วยบทเพลงคอฟเวอร์ภาพยนตร์บอหลิวนะครับจากเกาะเล็กๆที่เป็นเจ้าพ่อใหญ่ทางเศรษฐกิจแล้วก็คนอินเดีย ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศนี้มาตั้งแต่โบราณกาลประเทศสิงหปุระหรือสิงคโปร์นั่นเองครับจะมาปิดท้ายด้วยบทเพลงผมไม่แน่ใจว่ามาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเ,าเขาเขียนชื่อเพลงบอกว่าเป็นเพลงบอลีวูดก็แล้วกันนะครับเพลงชื่อลาลาอิสับแล้วก็อาโฮจับเป็นสไตล์ดนตรีที่เรียกกันว่าคานาติกมิวสิก หรือดนตรีทรดิชแนลอินเดียในฝั่งใต้เขาจะมีแบ่งเป็นฮินดูสตานีคือฝั่งเหนือกับคานติกคือฝั่งใต้นะครับกลุ่มศิลปินที่ cover กลุ่มนี้ใช้ชื่อว่าสิงคโป้แล็บสนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินชาติพันธ์ อินเดียที่ทำหากินอยู่ในประเทศนี้จริงๆถ้าเกิดใครไปสิงคโปร์คงจะจำลิตเติ้ลอินเดียกันได้นะครับดินแดนที่มีกลิ่นพิเศษแล้วก็มีอาหารอินเดียอร่อยๆให้ชิมกันเยอะแยะไปหมดเอาละครับมาปิดท้ายกันจริงๆกับบทเพลงคอฟเวอร์บอลิวดจากกลุ่มศิลปินสิงคโปร์แล็บและพบกันใหม่กับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนว่าด้วยเรื่องของ เพลงดังหนังแขกกับคนอาเซียนในอีีต่อไปวันนี้ล่ำลานมัสเต,เตกันก่อนครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music w a ว e s